ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พ่อก็มาที่ศูนย์คาเมเรียนนะครับมาเยี่ยมบราเดอร์ยานนี่นะครับก็บราเดอร์ยานนี่เนี่ยเป็นมิชชันนารีนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วนะครับสวัสดีครับบราเดอร์40ปีพระคุณเจ้าสวัสดีครับ40ปีแล้วใช่40มาจากประเทศอิตาลีอิตาลีนะครับตอนนั้นเป็นบราเดอร์แล้วเป็นบราเดอร์ใช่ๆแล้ว40ปีแล้วแล้วเป็นมิชอะไรทำให้บราเดอร์ตัดสินใจมาทำงานที่นี่คุณชิมผมที่อิตาลีอยู่กับผู้ที่มีปัญหากับสมองใช่ไหมทำงานกับผู้พิการใช่ไหมแล้วคณะของเราอยากจะเปิดมิชชั่นที่อินเดียโดยต้นเตรียมตัวเรียนเกี่ยวกับโรคเรียนและประสิทธิ์แต่ผมไปไปที่ที่อินเดียปิดประตูไม่ให้เข้าแล้วก็พอดีที่ประเทศไทยเรามีโคกวัดมีโคกวัดแต่ประชาชนไปที่โคกวัดนี่บราเดอร์ผมไปเก้าปีเก้าปีวันนั้นตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่คุณชิมมีเชื่อไหมมา40ปีแล้ว40ปีแล้วปีนี้เนื่องจากบราเดอร์เนี่ยครบการถวายตัว60ปีแล้วนะครับก็นานแล้วนะเป็นนักบวชมา60ปีแล้วแล้วบราเดอร์ปฏิญาณตัวครั้งแรกที่อิตาลีใช่ที่อิตาลีที่เวโรนาแล้วไม่เป็นพระสงฆ์แต่เป็นบราเดอร์ไม่ปูเรียเป็นบราเดอร์ตั้งแต่แรกใช่กลายเป็นบราเดอร์ตั้งแต่แรกใช่แล้วก็ทำงานกับเด็กๆมาตลอดแล้วบราเดอร์ทำอะไรบ้างมาเมืองไทยแล้ว40ปีที่แรกอยู่ที่โรคเรียนใช่ไหมโรคเรียนที่โควิดแล้วก็ที่นู่นด้วยมีเด็กที่อยู่เรียนบัวเนี่ยแต่ไม่เรียนแล้วก็เราตกลงเขาไปเรียนที่คงแก่นมีครูที่เป็นคาทอลิกแล้วก็เขารับเด็กทุกคนเด็กคนที่นู่นสำเร็จทุกคนเลยประมาณ200คนไปหลายปีแต่สำเร็จมีคนที่เป็นผู้จัดการที่เป็นราชการคนที่มีบริษัทส่วนตัวที่มีหลายอย่างเล่มทีหลังผมไปที่บัมปองเป็นระยิกที่โรงพยาบาลที่บัมปองแล้วก็ไปทำงานกับพ่อไมเยอร์ที่สลัมซัมปีที่ทะเลที่คุณเต้ทะเลคุณเต้คุณเต้แล้วก็ไปพ่อไมเยอร์ใช่ไหมพ่อไมเยอร์ใช่แล้วก็ไปที่กุ๊กวาที่กุ๊กปีไปเรื่อยแล้วที่นี่ที่ศรีวิเชียรที่นี่เราเริ่ม1992เต็ดที่แรกไปมามี1992ก็28ปีนี่เป็นรุ่งที่9ปีนี้เป็นรุ่ง29ปีหน้าจะเป็นรุ่ง30แล้วแล้วที่นี่จุดประสงค์ทำอะไรที่นี่จุดประสงค์แรกจะมาเด็กที่มาที่นี้ที่มาตุ้มมาตะชักมูบ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงเรียนเพราะบางทีไปโรงเรียนลำบากใช่ไหมแล้วก็ที่นี่เป็นคือประสงค์มาที่ไม่มีโรงเรียนแล้วคนที่นี่เราให้โอกาสเรียนหนังสือแต่คนจีนที่เป็นโครงการครบของเราใช่ไหมเริ่มตั้งแต่คนเองอยู่นี่มีบ้านบางคนที่มีปัญหาไปถึงปวชเสร็จแล้วเขาไปทำงานได้ใช่ไหมแต่เขาอยากจะไปเรียนมาอยู่ที่อะไรเราไม่ช่วยเขาตรงที่เดิมเลิกคุยกันใช่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีเด็กๆที่อยู่กับเราเนี่ยเท่าไหร่ที่นี่มี200 200คน195 200ประมาณเป็นผู้หญิง100ผู้ชาย100แล้วก็เลี้ยงดูทั้งหมดใช่มีซิสเตอร์2คนใช่ไหมแล้วก็มีพี่เลี้ยงผู้หญิงมี4คนพี่เลี้ยงผู้หญิงผู้ชายมี4คนเหมือนกันแล้วก็มีแม่ครัว2คนมีคนกับรถคนที่รักสักเสพาคนที่ดูแลตัวเรามีทุนใหญ่แล้วก็มีเกษตรเยอะฉะนั้นมีต้นไม้เรากินผลไม้ของเราในนี้ปลูกเองทำเองใช่โอ้กินผลไม้ของเราหลายอย่างแต่อาทิตย์เดียวนี้ปลูกกินอะไรกระเตะภาษาไทยเรียกว่าอะไรสับปะรดสับปะรดกระเตะสับปะรดแล้วก็งอครับงอแล้วก็ลำไยลำไยไม้แบบนี้คิวกันแล้วเนี่ยแล้วก็กล้วยมะตึงเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรกระท้อนมีกระท้อนด้วยมีทุกอย่างเลยมีงอใส่แล้วพวกนี้กินเก่งไหมเนี่ยเด็กๆพวกนี้โอ้มาขโมยอันคุ้มโตด้วยตรงนี้เนี่ยนี่มาขโมยอันคุ้มโตด้วยจริงหรือเปล่าไม่จริงแล้วมาเด้อทีละเล็ดอยู่ที่นี่มาไปที่นี่เดี๋ยวพิการกระป๋องไม่เป็นไรนั่งที่นี่
เจ็บเป็นการกับต่อฮะแล้วบัดเดอร์ได้กลับไปอิตาลีบ้างไหมเป็นห้าปีแล้วที่ไม่ไปคิดว่าไม่ไปอีกแล้วพอพี่ชายคุณพ่อมาจะมาคริสต์มาสจะมาเยี่ยมเป็นประสงค์เป็นกับผู้สูงเดี๋ยวจะไปทำมาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมใช่แล้วชีวิตของบัดเดอร์ที่เป็นบัดเดอร์มา60 ปีแล้วปริญญาเนี่ยในชีวิตเนี่ยมีความสุขใช่คนเบย์ยุคเด็กก็ต้องมีอะไรคือความสุขของคนสุขเป็นแห่งคนที่สำเร็จในชีวิตใช่ไหมวันนี้มีคนที่มาที่ไม่มีใครรู้จักเพราะว่าเป็นในปีแล้วใช่ไหมเขาเป็นคนที่ขับรถคนอาจารย์ที่ดูแลหมู่บ้านใช่ไหมคนที่เวลาแห่งคนที่มีลูกสองคนแล้วใช่ไหมเองคนที่สมรรถในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีสุดคือมันเริ่มมีความสุขเมื่อเห็นสิทธิ์เก่าที่นี่เด็กที่มาเรียนแล้วสำเร็จในชีวิตที่เล็กคนนี้ด้วยที่ชอบโป๊ที่เรียนต่อใช่ไหมที่ไปทุกปีมีคนติดที่ออกไปเรียนต่อแล้วชีวิตการเป็นมิชชันนารีเนี่ยอะไรที่ทำให้เหนื่อยที่สุดเลยชีวิตเป็นมิชชันนารีเนี่ยเป็นอะไรเป็นนี่สถานที่นี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นบันไดต้องไปขึ้นลงเริ่มไปเรื่องที่นี่เลยที่นี่มีสถานที่เป็นไปบันซีสต้องลงใช่ไหมต้องมาขโมยยูนิฟอร์มเบอร์ก็อายุเยอะแล้ว78ปีแล้วนะครับก็ทำงานมาฮะพี่น้องเบอร์เนี่ยอยู่เมืองไทย40ปีก็อายุ78ก็หมายความว่าตอนนั้นมาที่อยู่ที่นี่ก็อายุ38 39แล้วก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ที่เมืองไทยแล้วไม่กลับแล้วไม่ไปอีกแล้วอุทิศชีวิตไว้ที่นี่แล้วใช่ไหมแต่คนที่ไปอยู่นี่มีปีสาวอายุ90แล้วใช่ไหมครับไม่รู้จักแล้วหลานก็ไม่รู้จักแล้วเวลามีกลุ่มคนขาวใช่ไหมครับพี่น้องอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วบันเดอร์เป็นชาวอิตาเลียนนะครับได้มา40ปีแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยและแน่นอนก็อุทิศชีวิตทำงานเพื่อคนไทยเพื่อเยาวชนเพื่อเด็กๆ เหล่านี้นะครับที่อยู่ที่นี่เนี่ยป.1 ถึงป.6ก็มีประมาณ200กว่าคนนะครับก็ดูแลได้ใส่200กว่าคนนี่บันเดอร์กินข้าววันนึงสี่80กิโลตอนเช้า40ตอนเย็น40 80วันละ80กิโล80กิโลแล้วตอนเที่ยงกินที่โรงเรียนเที่ยงไปกินที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เด็กพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามหมู่บ้านใช่ๆอันนี้ดอยช้างใครอยู่ดอยช้างคนนี้นะดอยช้างกำลังจะมีวัดใหม่ใช่ไหมเป็นคลิปหรือเปล่าเป็นการเรียกว่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับอยู่นี่ย้ายใช่ไหมย้ายไปที่แม่สลองแล้วเพราะว่าที่คนนี้อยู่ที่หมู่บ้านเชียร์อะไรที่มีวัดเล็กๆนั่นเชียร์อะไรไม่เวียนเชียร์รุ่งเวียนเชียร์รุ่งใครอยู่เวียนเชียร์รุ่งเหรอใช่ๆโอ้เก่งแล้วก็รู้จักชื่อทุกคนเลยบันเดอร์รู้จักชื่อหมดไหมคนนี้มาจากเชียงใหม่เชียงใหม่พวกคุณเก้าเป็นตรงตำไตเซโรไตรถไตแล้วอะไรที่ตะกี้ถามแล้วว่าอะไรที่เหนื่อยที่สุดแล้วก็ความดีใจก็คือดูเด็กๆที่โตขึ้นมาแล้วก็มีประสบผลสำเร็จในชีวิตผมมาที่นี่ผมก็เห็นมาเด้อทำงานตลอดเลยนะเดี๋ยวไปที่นู่นไปที่นี่อย่างพรุ่งนี้ก็ย้อนลงไปที่งาวอีกใช่ไหมไปน่านไปน่านไปส่งที่ไปน่านเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ขับเองนะรถไม่ขับนอนหลับตลอดนอนหลับตลอดแล้วนะครับต้องพักผ่อนแล้วได้ยินไม่สบายขาใช่เป็นไม่รู้เป็นอะไรเป็นคนซิมเป็นไรพี่ที่เป็นแบบนี้แต่เวลามีไฟดับใช่ไหมพ่นลงโดนอะไรไม่รู้เลยตอนเต้นนั้นเจ็บมากแล้วไปหาหมอไปรักษากลางบอกว่าไม่มีอะไรก็รู้สึกปวดมากไม่มีอะไรไม่ใช่จะไปยายอาจจะเปลี่ยนหมอต้องไปดูพยามอีกหนึ่งคนน่าจะต้องหาสาเหตุใช่มีอะไรเนี่ยพยามอมอไปรอดจะได้ไหมโอเคไปเด้อและโอกาสฉลอง60ปีของชีวิตนักบวชเนี่ยนะผมแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็
ทักซูเตอร์และทุกคนในสังคมเมืองเชียงรายก็วันนั้นเราก็ถวายพิซซ่ากับบาร์เดอร์แล้วก็ตรวจให้บาร์เดอร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้บาร์เดอร์นะครับทำงานของพระต่อไปยาวๆนานๆนะครับแล้วก็มีความสุขกับการทำงานอย่างนี้นะครับก็คิดว่าพระเป็นเจ้าจะตอบแทนให้บาร์เดอร์นะครับอันนี้นะครับนี่สำคัญนะครับและคราวนี้มีอะไรอยากจะฝากคนไทยประชาชนคนไทยแล้วพวกเราที่เป็นคริสเตียนชนไทยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยมาเด้อเชิญหากคนชินมีหลายคนที่มาเยี่ยมเราใช่ไหมเฉพาะคริสต์มาสเฉพาะนั่นนะใช่ไหมคนที่อยากจะมาเยี่ยมคนที่อยากจะมาสมัครยินดีต้อนรับทุกคนนะถ้าอยากจะมาเยี่ยมเด็กมาเล่นกับเด็กคนที่มีมาวิทยาลัยที่เป็นคาทอลิกมาทำกิจกรรมกับเด็กสาวอาทิตย์แต่คนที่มาจากกรุงเทพเวลาเห็นป้ายใช่ไหมคาเมเลียนโฮมชาริตี้เข้าได้มาเยี่ยมเด็กเพราะที่นี่เรามีเด็กพิการด้วยเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะมาและคนชินเด็กนี่ที่เป็นชาวเขาเราเรียกชาวเขาใช่ไหมใช่เป็นเรียกคนไทยโดยกาตไม่รู้คนชินเป็นเด็กที่มีฝีมือมากเกินไปเขาเรียนหนังสือเก่งต้องช่วยเขาเท่านั้นแล้วก็เขาสำเร็จไปเดินในชีวิตเดินในชีวิตยันดีมีเด็กพิการด้วยมีฝักกันน่ะมีฝักกันกี่คนเยอะไหมเดี๋ยวนี้มี12คนเพราะว่าคนจริงเรามีมากกว่า40แต่เวลาเข้าจบปุ๊บเราส่งที่เชียงใหม่เราไปเยี่ยมแต่เป็นเด็กของเราแต่เรียนที่เชียงใหม่ที่นี่มีประมาณ12คนพิการทางไหนพิการเป็นไปกายภาพบางทีเป็นสมองบางทีเป็นจะเป็นดาวน์ใช่ไหมมีดาวน์ใช่ดาวน์แล้วก็ของเราเนี่ยความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยของทางรัฐบาลก็มาช่วยบ้างมีไหมรัฐบาลที่ช่วยแต่ยูนี่ไม่ช่วยทีแรกช่วยโรงเรียนไม่รู้กี่แสนบาทใช่ไหมที่เป็นอาหารที่เป็นแต่ยูนี่ไม่ช่วยอีกแล้วแต่ไม่ใช่เป็นกระทรวงศึกษามากกว่าไม่ใช่รัฐบาลใช่ไหมคืออย่างนั้นก็เด็กพวกนี้ไปเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลใช่เขาเรียนฟรีเขาอังกฤษทั้งอันฟรีแล้วก็ไม่มีภาษีไม่มีอะไรเลยใช่อย่างน้อยก็มีแล้วเราก็ไปส่งเช้าเย็นเช้าเราส่งยีตุนเช้าไปรับเย็นใช่แล้วก็เวลากลับบ้านมีวันคิดละส่งครั้งเขาทำงานทำความสะอาดปลูกต้นไม้ทำอะไรที่ใส่ปุ๋ยใช่ไหมสิ่งที่คนโตคนที่ทำได้ใช่ครับพี่น้องที่เคารพนะอันเนี้ยคือชีวิตจริงของมิชชันนารีคนหนึ่งนะครับ60ปีของการเป็นนักบวช78ปีของชีวิตบนโลกนี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับอุทิศเพื่อพระเป็นเจ้าแล้วก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีนะครับในฐานะเป็นหมุดของพระเจ้ามีเขาเรียกพ่อแฟหมายความว่าอะไรพ่อแฟพ่อแฟผมว่าบราเดอร์เป็นภาษาฝรั่งเศสอันนี้เมียนการคนที่เป็นสัญญาณใช่ไหมที่ให้เขาเรียกแฟใช่เรียกพ่อแฟเลยเด็กๆก็เรียกพ่อแฟหมดใช่เป็นปู่ละเป็นปู่นี่เป็นปู่แล้วไม่เป็นพ่ออีกแล้วเป็นปู่แล้วพวกเราพ่อเขาดุไหมพ่อแฟดุไหมดีครับใจดีอะไรบ้างที่บอกว่าพ่อแฟใจดีทุกอย่างทุกอย่างมากเกินไปทำอะไรให้กินขนมเยอะครับให้กินขนมเยอะซื้อมาบ้างซื้อมาบ้างให้นะอ๋อนี่พ่อวันนี้ไม่เวลามีฉลองเรากินมามันมเปรี้ยวที่เสียน้อยที่สุดแต่ก็เข้าชอบมากที่สุดพาไปเที่ยวด้วยพาไปเที่ยวด้วยข้างหลังนี่บอกพาไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวแล้วเรียนปิดใช่ไหมเขาเป็นเด็กที่อยู่ที่เมกันแต่ก็มีพี่น้องที่เป็นเด็กใบ3คนสังคมคนนี้ที่คุยกับเรามีเด็กใบ3คนแต่ก็บางทีผมไปรับเด็กใบไปกินข้าวอันนี้พออะไรมาเนี่ยอันนี้เรียนส่วนเด็กเล็กส่วนเด็กเล็กซึ่งอันนี้เป็นลูกคนในคนที่ดูเล็กอ้าวแล้วพวกเราร้องเพลงได้ไหมเอาเพลงที่ร้องเป็นประจำร้องสักเพลงมีไหมร้องเพลงอะไรนี่ตัวไอ้กินร้องเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรเพลงชาติ Happy Birthday เร็ว Happy Birthday เพลงอะไรร้องเพลงอะไรวันนี้เป็นวันเกิดของในล้วนใช่ไหมเอา1 2 3 Happy Birthday to you Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday to you. Do 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 do
เออแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับบราเธอร์แฟร์ก็พ่อแฟร์ก็ให้ร้องให้เด็กร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ถวายในหลวงรอ10นะครับอันนี้ก็เป็นแบบธรรมชาตินะครับก็ดีนะครับพี่น้องวันนี้เราก็มีโอกาสพบกับมิชชันนารีตัวจริงเสียงจริงที่อุทิศชีวิตทั้งหมดละเพื่อพี่น้องเพื่อประชาชนและก็เพื่อปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูบอกก็คือจงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขัดสนยากจนคนที่ยากลำบากนี่คือแบบอย่างนะครับนี่คือธรรมทูตที่เห็นได้สัมผัสได้และก็ เข้าใจได้นะครับไม่ต้องเป็นเรื่องราวที่จะต้องสับสลับซับซ้อนอะไรนะครับวันนี้พ่อก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณบราเธอร์ที่ให้เวลาขอบใจเด็กๆทุกคนนะครับก็พี่น้องเราต้องภาคภูมิใจนะครับอย่างน้อยที่สุดพระเบญจ้าก็ประทานบุคคลหนึ่งมาเป็นมิชชันนารีในประเทศของเรามาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะชาวเชียงรายเนี่ยชาวภาคเหนือเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะเจริญชีวิตและมีชีวิตที่จะก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วมีโอกาสหน้าก็จะมาเยี่ยมเยียนเด็กๆมาเยี่ยมมาเดอร์ใหม่นะครับนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับบาย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 เร็วทำบายบายโอ้บายบายไม่เป็นคนนี้ไม่เป็นเลยบาย